โอเคนะครับผมก็นี้จะมาโปรโมทช่องนะครับผมอย่าลืมไปกดซับช่องคุณอาร์มทีวีนะครับผมก็ฝากมานะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมรายการซินีทีวีนะครับผมเดี๋ยวกดเข้าเลยนะเราอยู่ในเกม League of Stickman 2018นะครับผมซึ่งมันจะมีแบบฟรีแล้วก็แบบจ่ายตังค์นะครับผมแต่นี่ผมไม่ได้ซื้อนะคือเป็นตอนนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับผมจาก10บาทลดเหลือฟรีนะครับผมซึ่งผมก็ลดมาตอนมันฟรีนั่นแหละนะครับผมซึ่งเราจะมาเล่นเกมนี้นะครับผมมันก็จะมีไดอารี่รายวันนะครับผมดานิโลดันเจียงคิตโต้แล้วนี่คือตัวละครนะครับผมนี่พันเพชร800นี่จิ้งจอกครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะประมาณไหนประมาณตอนนี้ผมสะสมเงินซื้อตัวนี้อยู่ท่านผู้ชมนี่นี่มาสเตอร์นี่ชิงชิงชิงง้ออย่างที่มาเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูเลยนะครับนี่ผมเล่นมาหลายด่านละนี่ด่านหนึ่งถ้าเล่นแบบปกติก็จะเลือกตัวละครได้2ตัวครับผมโอเคตอนมันเข้าครับท่านผู้ชมโหลดดิ้งโอเคมาละโอเคมาท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าติชตัวแรกครับผมที่เราจะได้มาคือการเล่นนะครับผมตัวที่ผมเล่นอยู่นะจะเป็นแท้งผสมไฟเตอร์นะครับผมเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนตัวแบบไปเล่นตัวที่2ของเรานะครับผมก็กดตรงนี้เลยนี่ท่านผู้ชมย่า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 เปียอันนี้ก็คือหมัดเหล็กนะครับผมแบบเขาปล่อยไวมากเลยนี่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 ผมชอบมันตีนะตีปล่อยรัวย่าย่าแต่ยังไงผมก็ชอบเทงเหมือนเดิมย่ายังไงผมอยากได้มาสเตอร์มากกว่ามาสเตอร์มันแทงรัวไงแล้วแรงด้วย800เพชรไงตาหนึ่งนะครับผมถ้าเราเล่นนะคือเล่นไปแล้วครั้งแรกอ่ะถ้ามาเล่นครั้งที่2มันจะได้1เพชรนะครับผมถ้าเล่นไปตาแรกอ่ะมันจะได้10เพชรเว้ยแบบเพิ่งมาเล่นไงนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมชนะตานี้ก็ได้10เพชรอีกอ่ะจะสะสมไปซื้อมาสเตอร์ครับผม800เพชรอย่านี่ท่านผู้ชมเห็นเลือดไม่ใช่เห็นหลอดข้างล่างป่ะมันไม่ใช่หลอดเลือดท่านผู้ชมเป็นหลอดเลเวลเว้ยเมื่อหลอดนั้นเต็มเลเวลจะอัพเลือดมันจะเพิ่มไงนี่ผมจะตายแล้วเลือดข้างบนนะครับผมอย่าเจอบอสแล้วข้าบอสก่อนเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวผมตายอย่าตายครับอย่าอย่าอย่าเก็บตังค์เก็บตังค์โอเคนี่ครับรางวัลแรกนะสิบเพชรนะครับผมนี่ครับซามูไรเดี๋ยวผมรับของก่อนนี่303เพชรแล้วนะมันจะมี PVP นั่นนะครับผมรู้สึกว่านี่บอสโลกครับท่านผู้ชมบอสโลกจะเปิดอีก1ชั่วโมงหมดไร้ขอบเขตนี่ท่านผู้ชมโหมดไลท์ขอบเขตครับพาได้3ตัวเนาะผมจำไม่ได้ว่าโหมดไลท์ขอบเขตนี่คือโหมด PVP หรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนกันว่ะเก๋ท่านผู้ชมโหลดเสร็จแล้วโหมดไลท์ขอบเขตอ๋อมันไม่ใช่ PVP ท่านผู้ชมเป็นโหมดแบบเก็บเวฟอ่ะนี่อ๋อประมาณนี้นี่เองก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมโอเคออกกันนี่ท่านผู้ชมว่าจะมีอีเวนต์ด้วยเนี่ยอีเวนต์เลทนี่ไม่รู้ว่าอีเวนต์อะไรนะกิจกรรมเลทยังไม่เปิดท่านผู้ชมเลนกิ้งอะไรวะมันจะทีมอย่าปล่อย
อันนี้ก็จะเอาไว้เปิดหีบทรงบัตรนะครับผมนี่นี่ 30,000 ครับผมมีเงิน 10,000 เดียวคอมพิวเตอร์มือ2 Challenger จำไม่ได้แล้วตรงไหนสู้กับ PVP แล้ววะผมลืมมาท่านผู้ชมแป๊บนึงอันนี้คือลงดันบอสนะครับผมนี่นี่ก็พวกบอสด้วยตายยากนะท่านผู้ชมให้ของดีอะมันต้องใช้เงิน 200,000 นะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้300แล้วก็ชิ้นส่วนนี้โลเนี่ย20 สะสมเงินดีกว่าเดี๋ยวผมต้องหา PVP ให้เจอนี่ท่านผู้ชมเจอแล้วนี่ท่านผู้ชมสนามแข่งขันทักษานะเพื่อให้ PVP นั่นแหละโหเจอทีมหัวท่านผู้ชมแพ้แน่เลยมีคาปาวกับซามูไรว่ะเอ้ยไม่ใช่คาปาวกับชื่อหลงมันนี่หลงจุ้ง CPU นี่มันมีข้ออะไรดีสุดเลยเอาไปดิเอาไปมันไม่บอกว่าข้ออะไรข้อเด็ดไม่บอกเขมาแล้วท่านผู้ชมมาถึงก็เจอคาบาวเลยอย่าเอ้ยไม่อย่าเข้าใกล้ข้าเฮ้ยอย่าอายุอย่าไม่บอกเฮ้ยเขาจะตายแล้วนะมันยงขนาดเทียบกับผมนะเนี่ยตัวของเขาไม่เทียบวะผมได้เปรียบเทียบตีอ่ะอุ๊ยเฮ้ยเขาตีแรงเหมือนกันนี่หว่าผมว่าผมซื้อคาปาวดีกว่ากี่เพชรวะ500ป่ะจำไม่ได้แล้วน่าจะ500นะท่านผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยอันตีอันตีอันตียางหัวอันตียางหัวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเฮ้ยเจอชื่อหลงผมรู้แล้วใครที่ท่านผู้ชมฝั่งเขาชื่อหลงเนี่ยอย่างถึกอ่ะทำไงฮะเนี่ยจะเอาไงจะไปเหรอฮะคือผมตีเขาไม่ลงเลยอ่ะตีอย่างแรงอ่ะท่านผู้ชมว่าผมน่าแพ้แน่เลยน่าจะแพ้ท่านผู้ชมอุ๊ยเอาอุ๊ยเดี๋ยวก็ตีแรงก็ตีแรงผมบางอยู่ด้วยไงนักธนูมันยิงแรงก็จริงแต่มันบางด้วยท่านผู้ชมอย่าจะเข้ามาใกล้กันด้วยอย่าเดี๋ยวเข้าใกล้ได้แล้วตายแน่เลยผมนี่แหละตายเอื้อที่เดี๋ยวขอยิงน้ำแข็งก่อนเอาก็เกือบตายเลยเอ้อตายแล้วผู้ชมแพ้ครับแล้วเราจะได้เหรียญอาร์นะครับเหรียญอาร์ก็จะไปแลกของในร้าน PVP ด้านนี้เนี่ยของโดดทั้งนั้นเลยเทียบสุดคือ5ดาวนะครับผมแล้วก็นี่อ่อนสุดในร้านค้าคือ3ดาวนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย